เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำก็จะสมมุติตัวเลขขึ้นเหมาะสำหรับการทำข้อสอบแบบช้อยแต่ไม่เหมาะกับการแสดงเวลาแสดงวิธีทำอย่างครูมาเฉลยแบบนั้นเนี่ยบอกสมมุติตัวนี้แล้วแทนค่าเลยไม่เอางั้น f ที่ x จะเท่ากับ x ส่วน2คูณด้วยความยาวลวดยาวเท่าไหร่ครึ่งเมตรคูณด้วยความเร็วเสียงในลวดคำตอบได้ 2.2 คูณ10กำลัง3เฮิรตซ์ถัดไป fx บวก1เท่ากับ x บวก1 2คูณด้วย1ส่วน2คูณด้วย v เท่ากับ 2.64 คูณ10กำลัง3จับหารกันเลยเราจะได้ x ส่วนด้วย x บวก1เท่ากับ 2.2 ส่วนด้วย 2.64 แล้วแก้สมการหาว่า x ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่พอได้ x เอาไปแทน v นะครับหรือนักเรียนหา x ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมาต่อก็ได้นะพอได้หาค่า x แล้วไปแทน v คุณจะได้ว่า v เท่ากับ440เมตรต่อวินาทีหา x ก่อนนะมันจะง่ายหา2ครั้งนะก็ตรงนี้เอา 2.2 ไปลบออกเหลือ0จุดเท่าไหร่ไม่ใช่แก้สมการนะฮะเอาไปต่อข้อ16วัตถุ1เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายรอบจุดสมดุล O มีอัตราเร็วสูงสุดมี Vmax เท่ากับ5คูณ10กำลังลบ2เมตรต่อวินาทีมีค่าเท่ากับ2พายวินาทีถามว่าขนาดวัตถุมีความเร็ว v เท่ากับ3คูณ10กำลังลบ2เมตรต่อวินาทีมีระยะห่างจากจุดสมดุลเท่าไหร่ v เท่ากับโอเมก้าสแควร์รูทa กำลังสองลบ x กำลังสองนะครับและ v max เท่ากับโอเมก้า a v ได้3คูณ10กำลังลบ2หารด้วย v max 5คูณ10กำลังลบ2เท่ากับสแควร์รูท a กำลังสองลบ x กำลังสองส่วน a นะครับแอมมิจูดให้ไหมโจถามหาค่า x แต่ไม่ได้ให้ค่าแอมพลิจูดให้ไหมแอมพลิจูดให้ครับจากตรงนี้โอเมก้าเท่ากับ2พายส่วนคาบคูณด้วย a คาบได้2พายเพราะนั้น a เราก็หาค่าได้ a หาได้ก็หาค่า x ทันที x ที่คำนวณออกมาได้นะครับจะได้4คูณ10กำลังลบ2เมตรหรือ4เซนติเมตรขอโทษทีนะเร่งสปีดนิดนึงเดี๋ยวก็จะมาไล่ที่ครูละทันไหมครับถ้าตรงนี้ครูจะติด A อยู่ A ครูย้อนกลับไปที่ความเร็วแม็กซิมัมนะฮะ5คูณ10กำลังลบ2โอเมก้าได้2พายส่วนคาบโจทย์ให้คาบเป็น2พายเพราะฉะนั้นโอเมก้าได้1ก็ได้ A ก็จะมีค่าเท่าแค่นี้ทันทีตัดตรงนี้ทิ้งเหลือนี้ยกกำลังออกมาได้เลยนะครับข้อ16ต่อมา17ครับคลื่นเสียงถูกส่งออกจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นจุดกำลังเสียงที่ส่งออกมามีค่า 3.14 วัตต์ผู้ฟังได้ยินระดับความเข้มเสียง80เดซิเบลจงหาระยะห่างระหว่างผู้ฟังกับแหล่งกำเนิดเสียงโจทย์ให้ power เท่ากับ power เท่ากับ 3.14 วัตต์มันคือค่าพายเห็นไหมฮะจากสูตร power ของเสียงมันจะเท่ากับ i ส่วนด้วย4ก็ถือไม่ใช่
i เท่ากับ power ส่วน4พาย r กำลัง2เบต้าระดับความเข้มเท่ากับ10ล็อก i ต่อ i 0 i 0ได้เท่าไหร่ i 0ได้เท่าไหร่ครับ10กำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรที่เราเรียนมาเป็นอย่างนี้2ตัวที่จะเพิ่มก่อนที่จะทำข้อนี้ต่อไปคือ1เดลต้าเบต้าระดับความเข้ม2จุดต่างกันเท่าไหร่ตามหลักวิชาฟิสิกส์เบต้าควรจะเดลต้านะเดลต้าตัวนี้ควรจะเป็น b 2เบต้า2ลบเบต้า1แต่หนังสือแบบเรียนเขียนเป็นเบต้า1ลบเบต้า2ไม่เป็นไรนักเรียนใช้ตัวนี้ก็ได้แต่มันจะกลายเป็น10ล็อกเอาอะไรขึ้นต้น2ก็จะเป็น i 2ต่อ i 1ในแบบเรียนเขียนเป็นเบต้า1ลบเบต้า2เขาต้องการคำตอบที่เป็นบวกเราก็จะได้ออกมาเป็น i 1อยู่บน i 2อยู่ล่างนี่คือแบบที่1แบบที่2ที่ใช้อยู่ก็คือซิกมาเบต้าได้เท่าไหร่ซิกมาเบต้าก็คือ10ล็อกซิกมา i ต่อ i 0ถ้าอีกชั่วโมงครึ่งไม่ทดเวลาเลยนะอ้าวซิกมา i ต่อ i 0ถ้า i ทุกตัวความเข้มทุกตัวเท่ากันจะเป็น10ล็อก ni ต่อ i 0แล้วกระจายเรื่องล็อกได้ใช่ไหมฮะได้10นะครับเป็นล็อก n บวกด้วยล็อก i ต่อ i 0พอเอา10คูณเข้าไปได้10ล็อก n บวกด้วย10ล็อกi ต่อ i 0เลยเขียนว่าคือเบต้า1บวก10ล็อก n ข้อสอบชอบถามออกไปนะครับครูก็เตรียมสูตรเตรียมอะไรรอไว้ให้กลับมาดูของเราข้อนี้นะก่อนนี้ก็จะไล่ที่ในที่จำไม่ได้ว่าเขียนไว้ให้หรือเปล่านะครับนะปกติจะพยายามเขียนไว้ให้เยอะแต่เนื่องจากถูกตัดเนื้อหานะบอกแล้วว่าครูเขียนส่งไปที่ราชบุรีนะฮะติวเด็กเข้าแพทย์ที่ราชบุรีนะ1แพทย์1ตำบล1ตำบล1แพทย์ของจังหวัดราชบุรีเขาบอกอาจารย์เต็มที่ส่งเข้าไป179หน้าสอนอยู่3วันนะฮะ6รอบเช้าบ่ายเช้าบ่ายวันละ6ชั่วโมงยังไม่ทันเลยอ้าวมาเราได้ว่าเบต้าเท่ากับ10ล็อก i ต่อ i 0นะฮะ80เท่ากับ10ล็อก i ต่อ i 0ตรงนี้ตัดได้เพราะฉะนั้น10ยกกำลัง8เท่ากับ i ส่วน10กำลังลบ12 i จึงเท่ากับ10กำลังลบ4ไปเท่ากับ p ส่วน power ส่วน4 pi r กำลัง2โจทย์ถามว่า r ได้เท่าไหร่นะ power ได้ 3.14 วัตต์ตัดกับค่า pi ทิ้งจึงเหลือ1ส่วน4 r กำลัง2ได้10กำลังลบ4ดังนั้น4 r กำลัง2ได้10กำลัง4ถอดรูทได้2 r เท่ากับ100อาเดียวได้50เมตรกูยังไม่ออกนะใครลอกไปฟังไปด้วยข้อ18นะครับเคาะซ่อมเสียงความถี่1กิโลเฮิรตซ์เหนือปากท่อที่เขียนเอาไว้ให้ดูเนี่ยครับมันจะเป็นท่อในรูปนะฮะท่อตัวเล็กสูงเป็นตัวปรับระดับน้ำ
พื่อให้เกิดช่องว่างให้เกิดเรโซแนนซ์เสียงท่อทรงใหญ่เป็นตัวรักษาระดับน้ำเราจะเลื่อนท่อตัวใหญ่ขึ้นลงท่อตัวเล็กเขาจะบล็อกไว้ติดไว้แน่นไม่ได้ขยับไม่เลื่อนท่อตัวใหญ่จะเลื่อนเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ในระดับอุดมศึกษาตามโรงเรียนไม่มีนะเวลาเขาสอบออกมานักเรียนเจอเครื่องมือก็ตกใจว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงตัวนี้ยกขึ้นลงได้น้ำจะรักษาระดับตลอดเวลานะครับมันก็จะสามารถปรับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มีช่องว่างเยอะยกขึ้นน้ำตรงนี้ก็จะลดอันนี้ก็ขึ้นเพราะมันกว้างออกนะครับเขาบอกว่าเอาซ่อมเสียงมาจ่อที่ปากกระบอกไม่บอกว่าท่อเล็กท่อใหญ่แต่บอกตัวที่ยาวแอลเอาซ่อมเสียงมาเพราะฉะนั้นผลที่ปรากฏของซ่อมเสียงคือนั่งเรียนดูลักษณะนะครับครูวาดให้มันเวอร์ไปหน่อยลำอากาศที่ขึ้นมาเนี่ยครับมันจะมีส่วนเกินที่ตรงนี้แล้วเรียกว่าความผิดพลาดปากท่อนะเอ็นคอลเลกชันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเคาะสองครั้งผลต่างตรงนี้ล่ะครับมันคือแลมด้าส่วนสองตรงนี้คือแลมด้าส่วน4แต่นักเรียนไปเอาว่าแลมด้าส่วนไอ้ตรงนี้ไม่ใช่แลมด้าส่วน4อันนี้ L หมดนี้คือแลมด้าส่วน4สังเกตเห็นมั้ยครับมันใช้การไม่ได้เพราะมันมีส่วนเกินที่นี่นอกจากว่าไม่มีตัวให้เปรียบเทียบแล้วลุยเลยข้อนี้บอกว่าได้ยินเสียง2ครั้งเราจึงได้ว่าแลมด้าส่วน2ของเราจึงเท่ากับความยาว2ครั้งที่ต่างกันคือ 26.7ลบด้วย 9.5 เซนติเมตรใช้สองตัวลบกันจะได้ออกมาอยู่ที่ 17.2 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแลมด้าได้ 34.4 เซนติเมตรจาก V เท่ากับ F แลมด้าความถี่ให้เท่าไหร่10กำลัง3คูณด้วย 34.4 คูณ10กำลังลบ2จึงได้344เมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ นี่ขนาดมีเครื่องทุนแรงนะจักแย่ไปเรื่อยๆ อ้าวมาข้อต่อไปข้อ19ถ้าความเร็วคลื่นเสียงถ้าความเร็วคลื่นน้ำ6เมตรต่อวินาทีขณะที่สันคลื่นที่1และสันคลื่นที่4ห่างกัน 7.2 เมตรคลื่นนี้มีความถี่เท่าใดสันคลื่นที่1 2 3และก็4ห่างกัน6เมตรเช็คสิครับ1คลื่น2คลื่น3คลื่นนั่นเอง3แลมด้าเท่ากับ6เมตรแลมด้าเดียว2เมตรโทษทีไม่ใช่3แลมด้าเท่ากับ 7.2 เมตรแลมด้าเดียวได้ 1.4 เมตร6นั่นเป็นความเร็วจาก V เท่ากับ F แลมด้า6เท่ากับ F คูณด้วย 1.4 เพราะฉะนั้น F จึงเท่ากับ60ส่วน14หรือ30ส่วน7ได้ประมาณ4กว่าๆก็ตอบที่ข้อ4 4.3 เฮิรตซ์เอาใหม่ใจเย็นมาดูกันเกิดอะไรขึ้นอ่า
ได้ยินเสียงประท้วงมาแต่ฟังไม่ถนัดเริ่มใหม่นะดูใหม่นะคลื่นน้ำมีความเร็วเอาเขียนเลยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับแล้วดูนะขณะที่สันขึ้นที่1ครูเขียนรูปขึ้นไปเรื่อยๆตามสบายตรงนี้เรียกสันที่1สันที่2สันที่3 4และ5โอเคไหมเขาบอกว่าขณะที่สันที่1และสันที่4 1กับ4ตรงนี้ห่างกัน 7.2 กี่ขึ้น1 2 3ขึ้นถูกไหม3ขึ้นขึ้นละแลมด้า3แลมด้าเท่ากับ 7.2 เมตรแลมด้าเดียวคือ 7.2 ส่วน3เมตรจากความเร็วขึ้น v เท่ากับ f แลมด้าโจทย์ให้ v เป็น6เมตรต่อวินาทีความถี่ f คูณด้วย 7.2 ส่วน3หรือ f เท่ากับ3คูณด้วย6หารด้วย72 0ตัดได้10ตัดได้12ตัดได้4ตอนนี้โอเคไหมใช่ป่ะเมื่อกี้กูคิดเลขผิดนะใช่ๆเมื่อกี้คิดเลขผิดอ้าวตอนนี้ไม่ผิดแล้วนะเป็นเท่าไหร่ครับความถี่เท่ากับ10ส่วน4ใช่ไหมหรือ 2.5 เฮิรตซ์โอเคขอบใจครับคือได้ยินเสียงประท้วงแต่ไม่รู้ประท้วงอะไรอ้าวครูคิดเลขผิดเองอ้าวโอเคครับถัดมาครับทรงกับท่อทรงกระบอกปลายเปิดทั้งสองข้างมีสองท่อท่อสั้นยาว1เมตรท่อยาวต้องยาวมากกว่า1เมตรถูกไหมจงหาความยาวของอีก1ท่อในเมื่อบอกท่อแรกเป็นท่อสั้นท่อที่2เป็นท่อยาวดูคำตอบข้อ1ไม่ถึง1เมตรทิ้งนะข้อ4ไม่ถึง1เมตรทิ้งเหลือ2กับ3โยนหัวโยนก้อยจบโอ้ทุเรศดีจริงๆใช่ไหมครับก็เนี่ยมันพูดอย่างนี้ท่อสั้นยาว1เมตรและท่อยาวจะยาวเท่าไหร่ก็ต้องเกิน1เมตรตัวไหนล่ะอันนี้ตอบไม่ถึงเมตรไม่เอาอันนี้ตอบไม่ถึงเมตรไม่เอาเหลือข้อ2เกินเมตรข้อ3เกินเมตรอันนี้เดาเล่นๆถ้าคิดไม่ออกครับนักเรียนเข้าห้องสอบคิดไม่ออกไม่ใช่หลับหูหลับตาจิ้มไอ้ข้อนี้ไม่ใช่ทำอย่างครูตัดข้อที่ไม่ต้องการทิ้งไปที่เหลืออาศัยบุญบารมีเดานะฮะมันถึงข่าวจำเป็นมันก็ต้องทำเอาละครับท่อปลายเปิดสองข้างความถี่เท่ากับ n ส่วน 2lvn ส่วน 2lv นะครับความถี่ที่เขาใช้คือความถี่มูลฐานคือ f1 นะฮะคือ1ส่วน 2lv สังเกตนะครับความเร็วคงที่ถ้าความยาวขึ้นมากมันจะทำให้ f น้อยลงถูกไหมงั้นความถี่ตัวที่2ต้องน้อยลงโจทย์บอกว่าตัวแรกความถี่ตัวที่1ได้1ส่วน2คูณ1 v ให้ไหมให้350เพราะฉะนั้น f1 จึงเท่ากับ175เมตรไอ้ท่อที่เฮิรตซ์นั่นคือค่า f1 ได้175เพราะฉะนั้น f2 กูบอกว่ามันต้องน้อยลงเขาบอกเกิดเสียงบีด f2 จึงเท่ากับ f1 บวกลบ10ครั้งต่อวินาทีคือถ้าไม่ได้ดูแลบวกลบแต่เนื่องจากเราบอกว่า F2 ต้องน้อยกว่า F1 มันก็เลยกลายเป็น175ลบ10เหลือ165ไปเท่ากับ1ส่วน 2L คูณด้วย350เอาอันนี้ตัดได้175เพราะฉะนั้น L จึงเท่ากับ175ส่วน165เมตรเกิน1ก็ตอบที่ข้อ2ทำไมไม่รู้ไม่ทีเขายังไม่มาไล่ลุยต่อข้อต่อไปเขาไล่มาแล้วค่อยลุกนะข้อ21ครับจากเรื่องการหักเหนะ
เรื่องคลื่นเรื่องเสียงเรื่องแสงเกี่ยวกับเรื่องคลื่นทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องคลื่นมีอยู่สองหอยหอยหนึ่งก็หอยเม่นหอยเก้นนะครับพูดถึงเรื่องหน้าคลื่นหอยที่สองก็หอยทากไม่ใช่ดิใช่ป่ะสเนลเนี่ยหอยทากนะนะทฤษฎีสเนลบอกว่าจากตัวกลางที่หนึ่งคลื่นทะลุผ่านไปในตัวกลางที่สองเท่ากับไซน์ซีต้าหนึ่งต่อไซน์ซีต้าสองเท่ากับวีหนึ่งต่อวีสองเท่ากับแลมด้าหนึ่งต่อแลมด้าสองเท่ากับเอ็นสองต่อเอ็นหนึ่งโดยที่ความถี่คงที่พอเรามาวิเคราะห์จากการวาดภาพคลื่นมีหน้าคลื่นซีต้าหนึ่งมันหักเข้าอย่างนี้ได้ซีต้าสองตรงนี้นั่นแปลว่าซีต้าหนึ่งใหญ่กว่าซีต้าสองมันทำให้ n 1ขอยข้อ n 1น้อยกว่า n 2สังเกตนะฮะแล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะครับซีต้า1แล้วมันบานออกอย่างนี้ตรงนี้ซีต้า2ซีต้า1เล็กกว่าซีต้า2ทำให้ n 1นะใหญ่กว่า n 2และตรงนี้ก่อให้เกิดมุมวิกฤตขึ้นมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบในตัวกลางที่1ที่ทำให้มุมหักเหในตัวกลางที่2เป็น90ดังนั้นจาก1ไป2เท่ากับไซน์มุมวิกฤตต่อไซน์90เท่ากับ n 2ต่อ n 1และส่วนใหญ่ n 2คือตาอยู่ในอากาศก็คือ1ส่วน n เท่ากับไซน์มุมวิกฤตก็ได้สูตรตัวนี้เพิ่มมาอีกนะฮะอ้าวข้อนี้นะลูกสาวคนสวยครูมาไล่ครูแล้วซีต้านะมุมนี้30องศานะครับอันนี้เป็นซีต้าตรงนี้ครูเรียกซีต้า2ก็แล้วกันจากน้ำลึกสู่น้ำตื้นเท่ากับไซน์ซีต้าส่วนด้วยไซน์ซีต้า2เท่ากับ v น้ำลึกต่อ v น้ำตื้นโจทย์บอกว่า v น้ำลึกเป็น2เท่า v น้ำตื้นดังนั้นไซน์ซีต้าส่วนด้วยไซน์ซีต้าลบ30องศานะฮะขอโทษครับสอนละมันดูตรงนี้ขออภัยลูกขออภัยเอาละครับได้อย่างนี้นะเอาเริ่มนะดูนี่จากลึกสู่ตื้นมันจะได้เป็นไซน์ซีต้าต่อไซน์ซีต้า2นะความเร็วน้ำลึกต่อความเร็วน้ำตื้นซึ่งโจทย์บอกว่าความเร็วน้ำลึกเป็น2เท่าความเร็วน้ำตื้นแทนค่ามาได้อย่างนี้เปลี่ยนซีต้า2เป็นในรูปซีต้า2คือหมดนี้ก็จะเหลือแค่ซีต้า2เท่ากับแค่นี้แต่หมดนี้คือซีต้าเฉยๆซีต้า2จึงเท่ากับซีต้าลบ30ได้อย่างนี้แล้วใช้ตรีโกณช่วยเลยไซน์ซีต้าเท่ากับ2ไซน์ซีต้าลบ30จำได้ไหมตรีโกณเท่ากับ2ไซน์ A คอส B ลบคอส A ไซน์ B จึงได้มาเป็นรูท3ไซน์ซีต้าลบคอสซีต้าเพราะว่าไซน์30ได้1ส่วน2เท่ากับไซน์ซีต้าคอสซีต้าจึงเท่ากับรูท3ลบ1ไซน์ซีต้าดังนั้นแทนซีต้าจึงเท่ากับ1ส่วนรูท3ลบ1มุมซีต้าเท่ากับอย่าไปอ่านตามคณิตศาสตร์นะครับถ้าไปอ่านตามคณิตศาสตร์แล้วก็งงอยู่แล้วไม่รู้เรื่องมุมซีต้าเท่ากับเปิดตารางแทนครูอ่านเงี้ยเปิดตารางแทนที่ได้คำตอบ1ส่วนรูท3ลบ1แปลว่าเราทำไม่ได้จนกว่าจะมีตารางมาเปิดให้เราดูนะฮะครูอ่านครูอย่างนี้งั้นถ้าทำตัวนี้เข้าไปใน invert function ตรีโกณนะครับง่ายมากเลยต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับครูเตรียมโจทย์ไว้เยอะแต่เวลามันจำกัดพยายามเร่งแล้วนะฮะ
เห็นจิบน้ำบ่อยขึ้นคือคอมันเริ่มแห้งถ้าไอเมื่อไหร่เลิกเลยสอนไม่ได้แล้วนะครับนั่งแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วสุดท้ายนะครับครูไม่มีอะไรมาฝากเป็นของขวัญไว้ให้ก็เอาจากบุญกุศลที่สร้างเอาไว้เนี่ยนะครับนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ครูเคารพนับถือและที่เธอเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงทั้งสองรัชกาลนะครับรัชกาลที่5และที่6เป็นผู้ก่อกำเนิดจุฬาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันด้วยนะครับขอบุญกุศลเหล่านี้อำนวยอวยพรให้นักเรียนทุกๆคนเห็นข้อสอบทุกวิชาง่ายและประสบผลสำเร็จในการสอบทุกคนครับสวัสดีครับ